มึงเป็นใครเนี่ยรีชัยวบบอนเจมบอนไม่ใช่ไม่อบ้าเอ้มึงแค้นนักแสดงมาได้ยังไงวะเนี่ยคืองี้มึงไม่ใช่เจมบอนสหายมึงน่าจะเป็นเจโรบอนเอซอชอนบอนไม่ก็ไทโรบอนไม่ฉันชื่อเจมบอนไม่มึงไม่ใช่เนี่ยมึงฟังกูนะ เจมบอลเนี่ยเป็นคนผิวขาวเขาเป็นคนผิวขาวมาตลอดแกก็ให้ฉันแสดงก่อนสิแล้วค่อยมาติทีหลังว่าฉันเล่นดีไหมแต่เจมบอลมันต้องเป็นคนผิวขาวนะไม่รู้สิมันจะไม่ดูแปลกไม่หน่อยเหรอแปลกยังไงวะรั้งหน้าจะอะไรล่ะฮะเป per man ผิวสีอะเฮ <c oughs> ม็กซิกันแฮร์รี่พอตเตอร์ไหมคนเหล็กเวอร์ชันอาหรับเอาไหม <c oughs> ไม่ไอสัตว์กูไม่เอานี่มึงรู้ไหมว่ามึงเนี่ยกำลังเหยียดสีผิวตัวเองโอ๊ยเหยียดสีผิวเนี่ฉันกำลังพูดถึงความเหมาะสม เอางี้นะแบคแพนเทอร์ทั้งเผ่าเป็นคนผิวขาวมึงว่ามันเข้าไหมล่ะหรือเบดเอามาสร้างใหม่เป็นเวอร์ชั่นคนผิวขาวที่เล่ามาทั้งหมดนี่มันโอเคใช่ไหมบ้าหรือเปล่าเนี่ยก็นั่นไงดิแม่งเข้าตรงไหนเชี่ยเ้ยมันอยู่ที่ความเหมาะสมไม่ใช่ว่าแกเล่นไม่ดีให้ตายเถอะ007ผิวสีแล้วมึงแต่งตัวเชี่ยอะไรเนี่ยชุดสูยไปไหนฉันไม่จำเป็นต้องแต่งตัวดีเพราะหล่ออยู่แล้วโถ่ไอ้ฟันหางไหนล่ะนาฬิกาโรเล็กของมึงอะตกใส่ด้วยเอแต่งตัวจะไปดูคอนเสิร์ตคาราบาวหรือไงเนี่ยด่กูเป็นชุดเลย Oh, ตั้ง50ปีแล้วนะหนังเรื่องนี้50ปีที่เจมบอนเป็นคนผิวขาวและจะกลายมาเป็นคนผิวสีไม่ใช่ว่าแกเล่นไม่ดีอ้ uh กูไม่เอา คำเตือนคลิปนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมควรใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กที่หมอย,ยังไม่ขื้นปิดไปเลยเป็นเวลาเกือบ50ปีแล้วครับที่0 0 7หรือเจมบอลเนี่ยอยู่กับเรามานานมากเรียกได้ว่าจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูกเลยทีเดียวในวัยเด็กเนี่ยผมโตมากับเจมบอลคนนี้เลยเว้ยและในวัยผู้ใหญ่เนี่ยผมรู้จักแดนนิงครีกต้นตำรับเจมบอลคนแรกเนี่ยก็คือชอนคอนเนลลี่เจมบอลคนนี้เนี่ยสมัยตั้งแต่พ่อกูเป็นหนุ่มๆเลยก่อนจะเข้าประเด็นเรื่องเจมบอลเป็นคนผิวสีเนี่ บอกกันก่อนนะว่าเจมบอลไม่ได้มีแค่แดนนี่เครกนะครับน้องๆมันมีมาหลายคนหลายเวอร์ชั่นแล้วเวลาเห็นคอมเมนต์เด็กๆเนี่ยบอกว่าเอ้ยแดนนี่เครกเป็นเจมบอลที่ดีที่สุดแหมกูน่ยิ้มเลยเฮ้ยมึงอย่าลืมชอนคอนเนลี่เออทิโมธีดาตันโรเจอร์มัวเพียสบอตแน่นอีกที่กล่าวมานี่คือนักเย็ดในตำนานก่อนแดนนี่เครกทั้งนั้นเอาละมาเข้าเรื่องเจมบอลผิวสีกันก่อนคือข่าวเนี่ยมันเป็นข่าวมาได้สักพักตอนที่ข่าวออกมาเนี่ยนักแสดงที่ถูกโยงว่าจะเป็น007เวอร์ชั่นผิวสีเนี่ยก็คือไอร ก็เล่นเรื่องต่อ g ก o s t Rider สองเล่นหลายเรื่องล่าสุดก็ฮอบกับชอนเป็นตัวร้ายใช่ไหมถามด้านงานแสดงแกเก่งไหมโอ้ oh, แกเก่งพอตัวนะเล่นเข้าถึงบทบาทได้พอสมควรตอนนั้นก็มีกระแสออกมาโจมตีด้านลบเยอะเหมือนกันว่ามันไม่เหมาะสมคือไม่ใช่ว่านักแสดงแกไม่ดีแกเล่นดีแกเล่นดีมากแต่มันเหมาะสมหรือเปล่าซึ่งเจมบอลเนี่ยมันเปลี่ยนมาหลายเวอร์ชันแล้วเว้ยทุกเวอร์ชันที่ออกมาเนี่ยเป็นมาดผู้ดีสายลรับผิวขาวตลอดไม่เคยมีผิวสีผมมองว่ามันอยู่ที่ความเหมาะสมนะ ต่อให้นักแสดงเขาจะเก่งแค่ไหนแต่ความเหมาะสมมันคือสิ่งที่สําคัญที่สุดและองค์ประกอบสําคัญในการสร้างหนังเว้ยแต่เราต้องแยกแยะด้วยนะเออคือบางคนไปเหมารวว่าเฮ้ยมึงกระแสแอนตี้มึงเหยียดจริงๆมันไม่ใช่การเหยียดแต่มันคือการมองว่ามันไม่เหมาะสมมากกว่าเออไอ้เหี้ยเหมือนแบบมึงดูแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนเม็กซิกันคนเหล็กเป็นเวอร์ชั่นอาหรับอย่างเงี้ยแบ็คซูเปอร์แมนมันมันใช่เหรอเออมันใช่สักที่ไหนใช่ปะะ่วล่ะกระแสคนไทยมันจะเป็นแบบนี้เว้ยไม่ใช่แค่เรื่องเจบอลทุกเรื่องเลยเวลามีนักแสดงผิวสีออกมาแล้วเราบอกว่่าามมมมมัันนไเหะส ไม่เข้ากับบทบาทมึงมาก่อนและเหยียดเหยียดเี้ยอะไรกูแค่บอกว่ามันไม่เหมาะสมมันเข้าเหรอแต่กระแสแอนตี้ทุกอย่างก็ต้องจบลงเมื่อไอดดสเอลบาออกมาบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเจมบอลแต่เรื่องที่007จะเป็นคนผิวสีเนี่ยมันเรื่องจริงนะอันนี้คือเรื่องจริงอัปเดตเลยล่าสุดครับหนังเรื่อง007จะมีสายรับผู้หญิงผิวสีคนแรกแน่นอนและเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของซีรีส์เจมบอลแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆบางคนบอกว่าเฮ้ยแม่งจะดีเหรอเจมบอลเปลี่ยนมาเป็นผู้หญิงเดี๋ยวเดี๋ยวเด เจมบอลภาคล่าสุดยังเป็นแดนนี่ครีกอยู่ภาคนี้มีชื่อว่า no time to die เป็นภาคสุดท้ายของแดนเน้นเคกแล้วนะครับที่007จะกลายเป็นผู้หญิงตามข่าวมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับภาคนี้มันจะเกี่ยวกับว่าเจมบอลเนี่ยกเกษียณอายุไปแล้วนักแสดงผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะถูกมอบหมายภารากิจให้ตามเจมบอลกลับมาจากการ,กรเกษียณตัวเองซึ่งช่วงเวลาที่เจมบอลหายไปเนี่ยเธอจะใช้โค้ดเนม007แทนเจมบอลอ่าไม่ได้หมายความว่าเธอจะเป็นเจมบอลเธอแค่มาใช้โค้ดเนม007เท่านั้นซึ่งผมว่าก็เออโอเคอันนี้มันน่าสนใจดีคือมันไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคุณมาเล่นเปลี่ยนเจมบอล เป็นคนผิวสีใช้โค้ดเนม007เป็นผู้ชายนี่ผมไม่โอเคเหมือนที่คลิปภาคตอนต้นมันพูดนั่นแหละขนาดเขาเป็นคนผิวสีเหมือนกันเขายังบอกเลยว่าเจมบอลผิวสีมันไม่เหมาะสมสิ่งที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่ภาคสุดท้ายของแดนนี่เค้กจบเนี่ยอนาคต,ตง007จะเป็นอย่างไรเป็นไปได้หรือเปล่าที่ภาคต่อ007ฉบับใช้เดียวต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นผู้หญิงเออก็ไม่แน่ แต่ันก็ยังรู้สึกไม่ชินเนาะกลายมาเป็น007คนใหม่ที่ไม่ได้ชื่อว่าเจมบอนคือถ้าเธอมาเป็นแค่แบบว่าตัวตัวรองอย่างเงี้ยอย่างภาคโนทตาร์ทูดายภาคล่าสุดเนี่ยที่ถ่ายทํากันอยู่เนี่ยมาเป็นแค่แบบตัวชั่วคราวมาเป็น007ชั่วคราวเนี่ยมันพอรับได้นะแต่ถ้าเธอมาเป็นแบบเล่นหนังเดี่ยวเป็นของตัวเองเป็นภาคแยกของตัวเองเนี่ยโอ้ผมว่าคนดูก็ต้องใช้เวลาในการแบบปรับปรับตัวสักนิดหนึ่งเออเพราะว่าคนเรามันจําภาพลักษณ์เจมบอลต้องเป็นผู้ชายมากผู้ดีอย่างนี้ไปแล้วมันก็ต้องใช้เวลาปรับหรือถ้า ทำใหม่สร้างภาคใหม่เปลี่ยนนักแสดงคนใหม่เปลี่ยนเจมบอลคนใหม่เป็นผู้ชายเอออันนี้มันก็น่าสนใจน้องๆหลายคนอาจจะบอกว่าพี่ผมไม่อยากห้เปลี่ยนเลยผมชอบแดนนี่เคลกพี่โธ่ไอ้น้องเอ้ยเขาเปลี่ยนกันมาเป็นชาติเป็นปีแล้วไอ้น้องก็ต้องรอดูกันไปครับกับอนาคตทิศทางของเจมบอลน,นะครับว่าหลังจากภาคแดนนี่เครกจบเนี่ยเขาจะใช้ผู้หญิงเป็นตัวเด่นในการสร้างภาคใหม่หรือว่าจะแคสนักแสดงใหม่สร้างภาคใหม่0 0 7คนใหม่นี่กูเชร์มิสเตอร์บีนี่ยะวร์ชันนี้โดนตีไข่ก็ไม่เจ็บอะและคิดอย่างไรกับประเด็นที่ ถ้าเจมบอลจะกลายเป็นคนผิวสีที่เป็นผู้ชายเนี่ยคุณคิดว่าเหมาะสมหรือไม่นะครับคอมเมนต์คุยกันนะครับคลิปนี้ผมไม่ได้มีเจตนาจะเหยียดน,นักแสดงผิวสีนะครับผมเป็นคนชื่นชมนักแสดงผิวสีคลิปตอนต้นที่มันเปิดมาเนี่ยต้นฉบับเขาพูดอย่างนั้นจริงๆผมเอามาแปลแล้วก็ภาคตามสไตล์ผมนะครับถ้าคําพูดของผมมันทําให้ใครหลายคนไม่พอใจนี่ผมขออภัยด้วยนะครับเอาล่ะถ้าคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดซับสไครป์ช่อง JCB ให้ถึง3ล้านนะจ๊ะเราใกล้จะถึง3ล้านแล้วนะจ๊ะส่วนใครรรททีาาาี่่อออออมมหาากกยูดดนนนิงนึงบผ คิดว่าน่าจะเสร็จแน่ <c oughs> เอองานช้าหน่อยต้องขออภัยเราต้องทำแอนิเมชันเองอ้าววันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ